ุดไหนก่อนคุณยายยายผมช่วยอะไรก่อนร่างกายอันหลังเนี่ยมันปวดมันชามันเวลาทำงานอะโอเคมันติดขัดก็แล้วกันเนาะเอาเข้ามาติดขัดก็พอดูมันจะหายติดขัดนะยายนะมันติดขัดมันอึดอัดมันไม่ปกติปกติแล้วไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยว่ะก่อนทำงานเก่งออกทำงานสวนจังล้มเนี่ยมันก็เลยแย่เหรอต่อไปไปกล้างล้มอีกทีสิพรุ่งนี้ไปล้มที่เดิมนะจะเป็นอีกไหมพรุ่งนี้ไปล้มที่เดิมสิจะเป็นอีกไหมขามันด้วยสังเกตมันไม่สมดุลนะไม่เป็นไรร่างกายตามไปอัตภาพให้มันเจ็บมันปวดก็พอแล้วนี่ดูหลังจะหายจะนี่แค่นี้หลังจะหายได้ไหมเจ็บตรงไหนข้างเนี้ยมันเจ็บหัวไหล่เจ็บหัวไหล่โอเคครับแค่นั้นตามปีกโอเคครับตอนนี้ผมช่วยนะจุดที่มันเจ็บคือจุดที่ไม่ปกติต้องมาปรับแก้ตรงนี้ซะนี่ยังให้ตรงโอ้นี่ไงมาแล้วจ้ะตัวปัญหาเนาะโทษผมไม่ต้องทำแรงนะใช่ไหมเนี่ยจ้ะถูกเนาะผมไม่ต้องทำแรงนะโทษครับนะเป็นไรแม่ไปหาสะโพกอีกเปิ๊บไปแล้วยายนี่แน่แล้วยายเอิบถามว่ามีไหมเอ่ยนี่นะขยับเองมีอีกไหมที่ว่าหลังเนี่ยเอิบเดินเลยก็ได้หอบไปด้วยยายถือไปด้วยเดินเลยพืดเลยเดินวิ่งไปข้างนอกได้เดินโชว์เลยตะโกนดังฉันหายแล้วหายจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าหายจริงหรือเปล่าแม่ก็ดีขึ้นอ่ะแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นมันไม่ขัดไม่โกงเห็นไหมก็ปลดล็อกให้แล้วใช่ไหมล่ะนั่งให้สบายซะหมอน่ะพอใจไหมล่ะดีจ้ะพอใจไหมดีต้องการของแถมไหมเดี๋ยวหัวเราะเวลาผมถามต้องการของแถมไหมมันพอใจแล้วอ่ะต้องการของแถมไหมเอาสักนิดหน่อยก็ดีต้องถามผู้รับก่อนจ้ะคนไม่รับจะไปนะจะไปยัดเยียดทำไมเนาะต้องถามเจ้าตัวคนผู้รับนี่ของแถมเนี่ยตาสว่างเลยนะหูดีตาดีนะก็ไปไหนก็ไปได้มนุษย์แขนขามีเรี่ยวมีแรงก็ทำงานได้ถึงจะน้อยกว่าเดิมก็ทำได้ก็แล้วกันนะจ้ะยังดีกว่าทำไม่ได้เลยก็ได้ตามไหวของเราเนาะจ้ะจะให้มันแข็งแรงเหมือน38ได้ไงจ้ะถ้าได้ก็ดีนะเรารู้ว่ามันไม่ได้จ้ะถ้าได้ก็ดีต้องคิดยังไงเวลาคิดมันอภิหารเนี่ยพอจะได้อะถ้าได้ก็ดีจะได้ทำท้าทายลูกหลานกูแก่ขนาดกูยังได้เลยพวกมึงยังหนุนๆครับเลยไม่มีความพยายามเลยไปเอาไว้สอนเด็กใช่เราทำได้สอนเด็กกันโอเคไหมครับค่ะเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็มีความพยายามเอ้ยยายแก่ขนาดนี้ขึ้นมะพร้าวสบายๆเลยเนี่ยแล้วก็ได้คนมาช่วยงานขอให้เดินไกลหน่อยเดินไกลไม่ได้นี่มันเดินไกลคอยดู
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แหละจะเดินไกลแบบไหนก็เดินไปนะเห็นไหมต่อไปก็เดินแล้ววิ่งนะยายนะห้ามกลิ้งนะเดินให้เร็ววิ่งให้ได้แต่ห้ามกลิ้งนะโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะไม่ใช่ขออย่างเดียวนะจ้ะหัวเราะไม่เข้าใจไม่เอานะเข้าใจต่อไปเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวไม่กลิ้งอ่ะโอเคครับก็แปลว่าห้ามล้มนะจ้ะประเมินตัวเองซะว่าดีดีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมบอกเปอร์เซ็นต์ได้เปล่าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมครับอยากแข็งแรง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 คนไทยโอเคนะอยากแข็งแรงประกาศความสูงจังด้วยอย่าแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดจ้ะจนกว่าจะหยุดลมหายใจดีไหมดีไหมดีดีสิโอ้โหดีได้ไงเอากี่เปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับฮะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บอกตัวเลขมาเกิน50อ่ะเกิน50เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์80โอ้แปดสิบเท่าแล้วต้องให้ได้อย่างนั้นจะชัดใช่ไหมครับชื่อนี่แหละเรื่องนี้ชื่อเดียวชื่อจำหมาน้อยที่บ้านได้ก็ใส่ชื่อหมาน้อย จำไม่ได้ก็ชื่อเรานี่แหละง่ายดีเห็นไหมเออจบข่าวนะโอเคครับยินดีด้วยครับน้ำเป็นยาสาธุ